ในเมื่อเด็กมีลักษณะ4ประการอยากเรียนรู้ที่ตนสนใจเมื่อสนใจแล้วก็อยากจะค้นคว้าสำรวจสำรวจได้แล้วอยากลงมือปฏิบัติทดลองหาคำตอบเชิงประจักษ์และเมื่อทดลองแล้วอยากได้คนคอยไกด์ฟีดแบคยืนยันคำตอบเขาเมื่อมันเป็น4ตัวนี้มันเป็นทั้งพฤติกรรมการเรียนเป็นทั้งจิตวิทยาการรู้นะคะของเด็กครูก็ต้องจัดการเรียนสอนนะคะให้มันตอบโจทย์พฤติกรรมเหล่านี้ได้นะคะเพราะตรงนี้ค่ะเราจึงใช้แนวคิดของ active learning เข้ามาค่ะเพราะ active learning นะคะมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ learning by doing อย่างเป็นขั้นตอนและทุกขั้นตอนเนี่ยค่ะกระตุ้นสมองเด็กคิดจากคิดง่ายๆไปสู่คิดซับซ้อนคิดสูงขึ้นท้าทายเด็กจนคิดยากขึ้นจนถึงขั้นคิดรู้จำเข้าใจปฏิบัติวิเคราะห์สังเคราะห์จนสร้างสรรค์เห็นไหมคะถ้าสมองเด็กถูกกระตุ้นสร้างสรรค์ได้ขั้นสร้างสรรค์สังเคราะห์แล้วค่ะเด็กได้คำตอบแล้วค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะครูฟีดแบ็กเด็กประเมินเด็กเด็กก็เป็นไงคะโอ้ประเมินตัวเองได้เซลล์แอสเซทเพราะบทบาทครูจึงต้องใช้รูปแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง1เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ2ทุกขั้นตอนสมองเด็กต้องถูกกระตุ้นให้คิดครูต้องใช้คำถามที่ยั่วยุระดับคำถามที่เหมาะสมนะคะและ3เด็กได้สืบค้นหาคำตอบ inquiry เมื่อครูถามเด็กได้ inquiry สืบค้นหาคำตอบแล้วจากนั้นเมื่อเด็กตอบแล้วครูฟีดแบ็กตอบทันทีค่ะเด็กค้นพบคำตอบ discovery ค้นพบคำตอบเด็กพอใจแล้วค่ะอย่างนี้ค่ะจึงเป็นบทบาทครูบทบาทเด็กปฏิกิริยาเราเรียกว่า interactive learning กับ participation learning เด็กเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรมทุกขั้นตอนมีปฏิสัมพันธ์กับครูกับเด็กกับกลุ่มเด็กรวมถึงอะไรคะกับสื่อการเรียนรู้ที่ครูหยิบมาท้าทายเด็กต้อง learning design ค่ะออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด active learningการออกแบบการเรียนรู้มีหลายรูปแบบค่ะแต่จะเลือกใช้รูปแบบไหนนะคะจะใช้ project based learning problem based learning phenomenal based learning หรือแม้แต่ activity based โอ้โหสารพัดอย่างค่ะแต่ที่สำคัญกิจกรรมนั้นรูปแบบนั้นเนี่ยค่ะต้องคำนึงถึง1เป็นขั้นตอนกิจกรรมที่เด็กต้องลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนต้องมั่นใจนะคะเด็กต้องเกิดการเรียนรู้จริงค่ะการเรียนรู้จริงก็คือทุกขั้นตอนครูต้องมีสื่อการเรียนรู้มีนวัตกรรมเช่นเทคนิคการสอนวิธีการสอนหรือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมมากระตุ้นเด็กรวมถึงบทบาทครูค่ะที่จะโค้ชชิ่งเด็กสั่งการเด็กนะคะกระตุ้นเด็กฟีดแบคเด็กทุกขั้นตอนค่ะมันต้องออกแบบให้มันผสมกลมกลืนกันค่ะเราจะเรียกว่าวิธีการนะคะบทบาทครูบทบาทเด็กและกระบวนการเรียนรู้เนี่ยค่ะจนจบเลยค่ะนะคะเด็กต้องได้องค์ความรู้นะคะเด็กปฏิบัติเด็กสืบค้นหาความรู้สุดท้ายเด็กได้สร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้และจะดีมากค่ะในการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะให้มีประสิทธิผลสูงสุดได้เราก็ใช้การเรียนรู้แบบทำงานร่วมมือกันค่ะ Cooperative เกมคือกิจกรรมคือเทคนิคหนึ่งที่มีวิธีการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีกติกาชัดเจนมีเงื่อนไขวิธีการเล่นวิธีการเรียนชัดเจนและเงื่อนไขวิธีการเล่นวิธีการเรียนค่ะมันจะแฝงด้วยกลไกการแข่งขัน